เออนี่ก็อยู่นี่โอเคโอเคโอเคมาพร้อมจ้ะมาเลยโอ้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 ยเป็ดตัวเมียหมดเลยหล่อคือเป็นโรงเรียนหญิงล้วนสุขสันต์ดีโอ้โหดูมึงเอ้ยแดงมากนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผมก็ส่องแดดให้ดูเอาดิอ่ะเออมันออร์แกนิกจริงเนาะแล้วมันก็ฮาลาลอ่ะฮาลาลแบบไม่ต้องรอจุฬาฉันจะบนตีประทับตาฮาลาลเลยอ่ะคือเราเลี้ยงเองเราก็รู้มันจะเป็นยังไงเนาะไม่แล้วไข่ลุงมันเท่ากันเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวฉันเอาแบบว่าเป็นฟิลบอกวิวตี้บอกเกอร์ให้ทุกคนดูนะครับนี่นะคะฟิลนี้นะคือมันใหญ่แล้วแป๊บนึงนะทำไมมันถึงสามารถใหญ่ได้เท่ากันขนาดเนี้ยเราเปิดมันแข็งแล้วพอแล้วแล้วเดี๋ยวหนูกลับไปแค่นี้แหละเดี๋ยวหนูมาหาไปตัวยังให้หนูเอาไปเยอะหนูก็ไม่ได้มาบ่อยเลยเออพอแล้วเดี๋ยวหนูเอาไปแค่นี้ก่อนไปกิน2วันถ้าเมื่อไหร่ไข่หมดแล้วเดี๋ยวหนูค่อยมาถ่ายคลิปมาโอเคได้เดี๋ยวกูก็บอกว่าให้กูรีบกินไข่ให้หมดเลยทีเนี้ยมันใหญ่มากเลยเนาะไอ้มันขอเอาไปคือมันไม่เอาจริงจริงมันไม่ได้ใหญ่เวอร์ไม่มันจะมีหลายไซส์ใหญ่ไปมันก็ไม่ดีป่ะใหญ่ไซส์จัมโบ้อ๋อแต่จัมโบ้คือทำไมใหญ่ทำไมถึงใหญ่กว่าเดิมถ้าเทียบไข่ไก่ก็คือเบอร์สูงเบอร์สูงแล้วมันออกมาจากปีกของเป็ดตัวเดียวกันป่ะเรียกรถเอาตรงนี้เบอร์หนึ่งอ๋อเบอร์สองอ๋อเบอร์เอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองโอ้โหเบอร์สามเนี่ยเบอร์สามเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อ๋อมันจะคัดกันนะคัดกันไปเอามันออกมาแล้วก็คัดกันแล้วเราก็ไปนี่เออว่ะมันเป็นเบอร์หนึ่งจริงว่ะเนี่ยดูดิเบอร์หนึ่งมันก็ใหญ่เบอร์สองมันก็อันนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยแล้วนั่นเนี่ยเบอร์สามอันนี้เบอร์สามแล้วมันมีเบอร์ศูนย์ไหมไม่มีไม่มีหรอกเบอร์หนึ่งตัวใหญ่เป็นละที่เอาใหญ่อะไรอยู่กันเลยกระติบเดี๋ยวให้ดูเบอร์หนึ่งแบบสวยๆค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้วคุณซื้อไข่เป็ดราคากี่บาทถ้าสมมติว่าคุณเคยซื้อใบละ8บาทดิฉันขายใบละ15บาทค่ะออร์แกนิกสุดๆบวกคอนเทนต์ด้วย นะคะเป็นข้าวคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งขายดูไปขาย15บาทเนาะหนูไม่ให้ลง8บาทโอเคได้ดิฉันขายในราคา15บาทค่ะส่งออร์แกนิกส่งอ่อนนุชอย่างเดียวนะคะใครอยู่ไกลกว่านี้ที่จะไปขับรถไปส่งแล้วก็คือมาเอาเองนะถ้างั้นไม่ทำไกลเกินประมาณ6เดือนก็ไก่เริ่มไข่แล้วเนี่ยก็คือมันคือเอามาจากนครสวรรค์เป็นเป็ดไล่ทุ่งแล้วอยากรู้ว่าปกติแล้วมันไม่เหนียวมันไม่กินข้าวหรอถ้ามันเป็นเป็ดไล่ทุ่งอ่ะเขาไปไล่ทุ่งปะกินข้าวเปลือกอ่ะไม่ข้าวเปลือกข้าวสาบข้าวที่เขาพบก็เกี่ยวแล้วมันหล่นมาอ๋อมันก็กินข้าวเปลือกแล้วเนาะที่เขาเปลือกอ๋อเขาข้าวที่มันเป็นรวงๆใช่ไหมแล้วมันหล่นเกี่ยวปุ๊บมันก็หล่นเป็นเม็ดหลายเม็ดเนี่ยอุ้ยคืออีตัวสีขาวคือมันเหมือนหงส์เนาะเออมันแบบนั้นท่านคือถึงพันหนึ่งไม่แล้วมันขาวแบบขาวอะไรขนาดนั้นเนาะสวยนะเออสวยหรือขาวแบบแล้วพอเวลามันว่ายน้ำเนี่ยคือแบบท่วมใหญ่กูว่าเปิดให้คนมาพวกคาเฟ่ฮอปปิ้งมาถ่ายรูปดีกว่าวะได้คือแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งคือพวกนี้มันชอบถ่ายรูปแบบในสวนอะมันจะมีนะแบบพวกที่เขาชอบแบบมาถ่ายรูปอะแล้วก็เก็บเงินสักพักนึงเดี๋ยวเราเปิดร้านกาแฟข้างหน้าขายกาแฟด้วยก็ดีกาแฟขายดีสักพักนึงอะที่ข้างหลังอะก็จะเติมต่อไปเลยกาแฟดีอยู่ด้วยนะจริงค่อยๆทำค่อยๆทำก็ได้เพราะมันมีเป็ดมันได้หลายวันไม่รุ่นโตรุ่นอะไรหรอเขาไม่เลี้ยงปะฮะรุ่นโตเราก็ไม่ได้เลี้ยงปะแล้วเขาไปอะไรกันไอ้กิ๊ฟเออรุ่นโตรุ่นไหนเขาก็ไม่ได้เลี้ยงกันปะไม่เลี้ยงนี่หมายถึงว่าตัวย่อมีที่มาอยู่กับตัวอ๋อตัวย่อมีเออเขาเลี้ยงอะแล้วที่มันก็ไปเก็บไข่ตอนเช้าโอ้โหแล้วก็ภาพคงจำมันก็จำมาไว้ว่าตอนนั้นก็อย่างเลี้ยงก็เนี่ยเลี้ยงแบบเขาเนี่ยเออแล้วตอนนี้ก็คือเลี้ยงเยอะอย่าไปหมดรายได้รายวันเนี่ยฟองละ6บาทอ่ะติดฟอง60บาทแล้วน้องไม่ต้องทำมึงเหี้ยอะไรเลยไอ้น้องมากูก็ได้ตังค์แล้วเนี่ยคือไม่ต้องทำมึงเหี้ยอะไรเลยก็คืออยู่กับเป็ดอ่ะกูมีความสุขกับราคาจริงกูว่าให้อาหารปลากูให้แล้วก็ได้ไข่เป็ดแล้วเขาไข่เป็ดกระทรวงที่ไหนเห็นชาวบ้านแถวเดียวซื้อแค่เนี่ยอ้าวเหรอเขาก็รู้มีเปล่าไม่รู้ต้องเยี่ยอะไรตายหนานี่ไข่ไม่พอส่งอ่ะ
เออทุกวันนี้ไข่ไม่พอเพราะว่าทุกวันนี้คนกินแต่คนกินไข่เป็ดไม่เพราะไข่เป็ดมันใหญ่กว่าคนกินไข่เป็ดเพราะว่าหนึ่งเลยมันสดมันสดแล้วก็มันเหมือนมันก็เป็ดอะไรออร์แกนิกเราเลี้ยงเองเรารู้ว่ามันจะไหนไม่ได้ให้สารหน้าเกลืออะไรเราตัวเนี้ยเป็ดแล้วเป็ดดูดีมันดูได้เลยว่าถ้าหากไม่นวดตัวไม่กินอะไรนวดตัวอะไรจะเป็นราคาร้านจริงอันนี้คือราคาร้านจริงไม่ต้องรอจุฬารัชมนตรีประทับตากูประทับไปเลยไข่แดงแก๊สเลยไข่แดงจริงอ่ะเพราะดูจากรูปมันก็คือแดงมากเลยเนาะกินกูกำลังถ่ายคลิปอยู่มึงอย่ามาพูดมากดิกูถ่ายคลิปพ่อมึงอยู่กูจะเป็นยูทูบเบอร์สายสัตว์แล้วเนี่ยมึงต้องตื่นเหอะกิ๊ดนี่กูยังไม่ได้นอนเลยดิสัตว์อ่ะไปเอาใครกันไปเอาของฟรีกลับบ้านกัน